ยินดีดูแลอดีตสามีในวันที่ไม่มีใครบ้านจุบอุทุมพรหลังอยากกลับไปเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์สำหรับดาราดังในตำนานจุบอุทุมพรโด่งดังจากละครตั้งแต่ยุคเก้าอี้ขาวในห้องแดงล่าสุดเจ้าตัวมาเปิดใจพร้อมเผยปมรักนักร้องเพื่อชีวิตคนดังเทียรี่เมฆวัฒนาที่แต่งงานกันมา 15-16 ปีส่วนที่เราเลิกกับเขาเราก็ตัดสินใจอะไรผิดพลาดได้เลือกงานมากกว่าครอบครัวปัจจุบันก็กลับมาแก้ตัวหันกลับมาดูแลใส่ใจคู่ครองคนเก่าของเราคุยกันได้ทุกเรื่องตอนนี้อยากกลับไปเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พี่จุ๋มบอกกับพี่เทียรี่ว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลแก่ตัวลงถ้าไม่สบายหรือเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีไปดูแลพอคิดไปคิดมาทั้งหมดในชีวิตเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเราเมื่อถามว่ารู้สึกผิดไหมที่ทำให้ชีวิตเขาเป็นแบบนี้จุ๋มได้บอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดแต่รู้สึกเสียดายการตัดสินใจที่สุดโต่งของเราแถมยังเผยว่าที่ผ่านมาพี่เป็นคนไม่ฟังคนคือการที่เขาพูดอะไรแล้วไม่ฟังเขาจะดูไม่มีความหมายไปเรื่อยๆเราเองก็จะไม่นับถือเขาไปเรื่อยๆมันจะอยู่กันไม่ได้ถ้าย้อนกลับไปได้สมมุติว่าสามีพี่อาจจะฟังเขามากกว่านี้ให้ความนับถือเขามากกว่านี้ให้เวลาเขามากกว่านี้อย่าเสพติดความสำเร็จอย่าลีเริ่มกิจการอะไรให้มันมากเกินกว่าความเป็นภรรยาและความเป็นแม่นักถ้าพี่ลดความสุดตรงของพี่ลงพี่จะมีความสุขมากกว่านี้แต่ตอนนี้มีคนที่คุยมา2เดือนแล้วก็มีคุยกับคุณหมอท่านนึงอยู่ตอนนี้เขาอยู่อังกฤษเป็นครึ่งแขกกับฝรั่งชื่อโจค่ะถามถึงโอกาสที่จะแต่งงานอีกครั้งนั้นเจ้าตัวยอมรับว่ากลัวคนจะมองว่าอายุ60แล้วทำไมยังอยากจะมีแฟนอยากจะแต่งงานแต่ล่าสุดวันนี้9ตุลาคม62นักแสดงวัยเก๋าจุ๋มได้เผยกับทีมข่าวถึงข่าวลือข้างต้นว่าเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มีคนนำมาเขียนใหม่พร้อมย้ำชัดบอกไม่จริงไม่คิดสร้างครอบครัวใหม่แล้วซึ่งกับนายแพทย์คนดังเก่าเคยคุยกันจริงแต่สุดท้ายก็คงสถานะมิตรที่ดีเช่นเดียวกับความสัมพันธ์กับอดีตสามีนอกจากนี้เจสซี่เมธวัฒนาหนุ่มเซอร์ใบหน้าจิ้มลิ้มปากชมพูพิงค์หน่อยๆเขานั้นเข้าวงการบันเทิงจากการเป็นนายแบบและเป็นผู้ร้องท่อนแร็ปในเพลงสวนจตุจักรของวงคาราบาวเมื่อปีพุทธศักราช2548และได้รับเลือกเป็นหนึ่งในนักแสดงซิทคอมเรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่รับบทเป็นคีตะนั่นแหละซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่บุตรชายหัวแก้วหัวแหวนของคนดังที่ไหนไกลแต่เป็นบุตรชายของจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์และนักร้องดังเทียรี่เมฆวัฒนานั่นเอง